มันจริงๆมีอยู่นะด้านหลังจะเริ่มเห็นผลสักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นผลอะไรแต่เล็กลงแน่นอนแต่สิ่งที่เจอแซมเจออะไรเลยจะหลับแล้วเนี่ยอันยองซิงคืนสวัสดีครับพบกับอาร์ตโบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาฉีดโบท็อกกันนะครับที่จันจันมาสเตอร์พีซฮอสพิทอลนะฮะก็คือเป็นโรงพยาบาลเลยเพราะงั้นก็เชื่อถือได้แน่นอน 100% นะฮะเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปฉีดโบท็อกกันอะไรยังไงบ้างก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะในนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาฉีดเลยก็ได้อาจจะมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้นะฮะก่อนที่เราจะไปฉีดกันอะไรอย่างงี้ปรึกษาปัญหาก่อนว่าจะควรทําอะไรดียังไงดีตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งฉีดทั้งสัญญกรรมเลยนะฮะก็สามารถมากันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยยุ่งเดี๋ยวทุกคนจําหน้าตอนนี้ไว้เดี๋ยวนุสอนนะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราแพลนฉีดโบท็อกซ์กันใช่มั้ยครับเนาะคืออยากมาปรึกษาคุณหมอพอดีเลยครับเพราะว่า okay. ยังไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆอยากฉีดกาว mm-hmm. แต่ว่าพอลองสังเกตแล้วมันก็ไม่ได้แบบมันไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเช็คด้วยตัวเองกัดฟันสิครับมันจริงๆมีอยู่นะด้านหลังกัดครับอย่างนั้นมีความนูนออกมาถ้า กามจะอยู่แค่ไม่เกินครับถ้าหน้าตอนเนี้ยจะมีผู้หญิงบางคนก็จะเป็นเรื่องของไขมันก็จะเป็นเรื่องของเมโซแฟตตรงแก้มใช่นะครับเป็นเมโซแฟตนะแต่ของเราไม่ได้มีแฟตเยอะเริ่มมันจะเริ่มเห็นผลจะเริ่มเห็นผลสักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนาะมันจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรแต่เล็กลงแน่นอนโอเคนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเป็นสิบตัวต่อมาครับมีคำถามอื่นอันนี้คือจะได้ข้างไว้20ยูนิตใช่เป็นตัวเอสแต่ถ้าเกิดว่าหมอว่าไม่ควรฉีดเยอะไปกว่านี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มก็ไม่ควรเกิน30ต่อข้างแต่ว่ามันก็พอโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่ได้เคยฉีดมาก่อนไหมกันไม่เคยเลยถ้าไม่เคยเลยลอง20ดูก่อนเดี๋ยวหน้ามันจะต่อแล้วข้างหน้ามันจะใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังเล็กโอเคครับเดี๋ยวเราทายาชานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในห้องคนคือเราชอบมากอะห้องพักคือดีเวอร์มีทีวีด้วยแต่สิ่งที่เราแซมเจออะไรเลยจะหลับแล้วเนี่ยฟังหมอสารเลิกปล่อยกัดแค่ปล่อยเจ็บไหมไม่ค่อยกัดครับปล่อยกัดครับกัดสุดท้ายเสร็จแล้วมีคำถามไหมชิวเจ็บไหมไม่เจ็บครั้งแรกนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นไงบ้างชิวตึงๆนิดนึงนะตึงๆโอเคเรียบร้อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้เคี้ยวไม่ได้เยอะเลยนะหลังจากนี้ก็งดซาวน่าด้วยน้ำอบไอ้น้ำล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น2อาทิตย์โอเคครับผมก็คืองดพวกเนื้อพวกอะไรไปก่อนนะคะเรียบร้อยทุกคนไม่เจ็บเลยนะฮะคือแบบเย็นตัวเองครับเดี๋ยวเซ็นนิดนึงจะสอบถามเรื่องราคาหน่อยค่ะราคาถ้าเกิดราคาปกติใช่ไหมคะราคาปกติตอนนี้ก็จะอยู่ที่12,000ค่ะเหมาขวดของ S-Talk 100 units อ๋อก็คือถ้าหากว่าเราซื้อเป็นเหมารวมก็คือ100 units เนี่ยคือสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมแยกได้ค่ะแต่ว่าจะเก็บได้1ปีอันนี้เป็นของที่หนูใช้เลยใช่ไหม S-Talk ใช้ค่ะโอเคครับผมอันนี้เป็นตัวท็อกแล้วถ้าหากว่าเป็นพวกส่วนของฟิลเลอร์หรือเลเซอร์ฟิลเลอร์มีหลายยี่ห้อเลยค่ะจะมีตั้งแต่ Lumis ค่ะราคา 8,900 จุยเดิมเริ่มต้นที่ 25,000 20,000 ตามรุ่นแล้วก็จะมีของ Restylane ฟิลเลอร์นี่ก็จะเป็นการเติมในส่วนที่มันต้องการจะเติมที่มันลึกไปพร่องไปอาทิเช่นใต้ตาลึกริมแก้มลึกข้างต่อแก้มต่อกลุ่มนี้จะเป็นฟิลเลอร์หมดเลยแต่ถ้าเป็นโบท็อกนี่จะช่วยเรื่องอะไรครับโบท็อกเนี่ยเขาจะไปทำงานกับกล้ามเนื้อทุกอย่างที่เป็นกล้ามเนื้อเช่นขมวดคิ้วแล้วมีริ้วรอยเลิกหน้าผากแล้วมีริ้วรอย
อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกคนหรือว่ากล้ามที่เราเหมือนเราเคี้ยวข้าวตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มัสเซิลกล้ามเนี้ยมันใหญ่ขึ้นก็ฉีดโบท็อกเพื่อให้มันลดลงหน้าก็จะผลพลอยได้คือหน้าก็จะเล็กลงครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับมากันได้นะทุกคนก็อย่างเมื่อกี้เนาะคืออย่างเราเนี่ยใช้ไปก็คือข้างละ20นะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากมาเป็น 12,000 บาทนะฮะก็อยู่ที่100ยูใช้ได้1ปีก็คืออาจจะมาทีนึง40ยูหรือก็ได้นะฮะก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราไปกันดีกว่าจ้าทุกคนจ้าดาทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนิดนึงสำหรับการไปทำโบท็อกของเราในวันนี้นะจ๊ะที่เราไปทำนะฮะก็คือโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงถนนสุโขทัยนะฮะหรืออยู่ใกล้ๆกับสวนสุนันทานั่นแหละนะฮะแต่ว่าอยู่คนละถนนกันซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยก็เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีแค่เสริมความงามพวกแบบโบท็อกฟิลเลอร์นะทุกคนเขามีเรื่องศัลยกรรมด้วยทำจมูกทำปากทำกรามหรือจะทำหน้าอกก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สิ่งที่เราไปทำเนี่ยก็คือโบท็อกนะฮะอาจจะยังไม่เห็นผลเนาะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนขึ้นไปถึงจะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าแบบมีการกระชับเกิดขึ้นมีซัมติงเกี่ยวกับโบท็อกที่ฉีดเข้าไปเกิดขึ้นนั่นเองนะเราเนี่ยไปทำข้างละ20ลองฉีดเป็นกรามดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราฉีดโบท็อกกรามเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจดีนะฮะก็เลยลองทำเป็นโบท็อกกรามดูนะเพื่อเพื่อนๆหรือใครหลายๆคนอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าหากว่าไปฉีดโบท็อกกรามเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะวิดีโอนี้เนี่ยเราเนี่ยจะให้ดูด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะแต่ว่าเราขอเวลาหน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะอันนี้ก็คือแบบว่าหน้าตอนเราเพิ่งทำมาได้นี่คือหน้าตรงเราจะพยายามถ่ายให้มันได้มุมนี้ให้ดีที่สุดนะทุกคนแล้วก็ไม่มีไฟอะไรมากก็ไฟข้างบนนะฮะไม่ได้เซตไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้นะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกับการไปฉีดโบท็อกหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าหากเพื่อนๆชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสู่อะไร